พี่น้องครับผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสั้นๆเพราะผมมีเวลาน้อยไม่มากนักอยากจะเล่าให้ฟังว่าการเลือกตั้ง23ธันวาคมปี50เป็นเรื่องที่ชมรมคนรักอุดรได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้อย่างน่าจดจำอย่างมากที่สุดผมไปคุยกับอดีตนายกทักษิณท่านถามผมว่าขวัญชัยเขต1อุดรเนี่ยจะสู้เขาไหวไหมเพราะไม่มีคนรู้จักคนหนึ่งคือพันโทสุรทินวิมานเมกินเพิ่งออกจากคุกลาวมาอีกคนเป็นเกษตรจังหวัดอนันต์ศรีพันธ์อีกคนเป็นเด็กรีดนมวัวมีหนี้สินลุงลังหมดคือไอ้เชิดชัยอาศัยชื่อเสียงเขาตอนไปพูดที่สวนจตุจักรตอนคารวานคนจนกับชินวัตรมหาบุญภาคลูกน้องชินวัตรไม่มีราคาครับแต่ผมบอกกับท่านทักษิณว่าวันที่7ธันวาคมไปพบท่านที่ฮ่องกงบอกท่านว่าผมจะยกเขตให้ดูท่านบอกขวัญชัยจะทำยังไงผมบอกว่าให้ส.ส.3คนเนี่ยออกไปเก็บคะแนนแถวอำเภอประจักษ์หนองแสงให้เต็มซะก่อนแล้วพอกลางเดือนธันวาคมค่อยเข้ามาในเมืองอนันต์ศรีพันธ์นี่มาเอารายชื่อสมาชิกชมรมคนรักอุดรไปหาเสียงกับสมาชิกของเราแยกให้หมดตำบลนี้มีกี่คนถ่ายเอกสารให้คัดใบสมัครให้เราทำให้ทุกอย่างเราใช้โลโก้ว่ายกโหลกาโหลยกโหลกาโหลกันโดยตลอดเราสามารถล้มช้างเมืองอุดรได้ทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นเบอร์16เศรษฐีเมืองอุดรเรายังล้มได้นะครับลูกเขยนายประชาพรมนอกเป็นเต็งหนึ่งเลยก็ยังล้มได้แต่ส.ส.เขต1ของพลังประชาชนไม่มีราคาแต่เข้าสภาได้ทั้ง2รอบนี่คือสิ่งที่อยากต้องเตือนให้เชิดชัยเอาไว้ว่าอย่าดูถูกประชาชนวันนี้ประชาชนก็บอกเขามีงานศพเชิดชัยจะเอาน้ำไปช่วยเขายังไม่รับเลยครับเขาบอกคนอย่างฉันมีตังค์และพี่น้องครับพี่น้องประชาชนคนแสดงทั่วโลกโปรดฟังทางนี้อีกครั้งการเคลื่อนไหวของชมรมคนรักอุดร3ปีที่ผ่านมามีกิจกรรมมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเป็นข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เคยได้รับน้ำเลี้ยงจากส.ส.หรือพรรคการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้นนี่คือคำยืนยันครับเป็นการต่อสู้และความเสียสละของพวกเราโดยแท้จริงนี่คือองค์กรเดียวในประเทศไทยที่สนธิลิ้มทองกุลกลัวที่สุดไม่อย่างนั้นมันไม่ยกกำลังไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์หรอกครับมันต้องการไปทำลายไปล้มชมรมคนรักดอนให้ได้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักจะให้เป็นวันแห่งนองการนองเลือดแต่พวกเราไม่เดินเข้าทางของพวกมันมันเอาระดับพลเอก3คนไปบัญชาเกมเอาทหาร1กองร้อยไปปลอมตัวเป็นนักรบศรีวิชัยเอาลวดหนามไปกันไว้หมดทำเป็นยุทธภูมิรบเลยพวกเรา 6,000 คนอยู่ที่สถานีน้องเด็กซอย9เราสังสรรค์กันอย่างสบายๆพวกมันผิดหวังมากมันจึงให้ปปช.เอาเรื่อง24กรกฎาคมที่หนองประจักษ์ขึ้นมาชี้มูลความผิดเอาผิดผมกับเอาผิดผู้การเมืองอุดรผู้การเมืองอุดรชื่อพลตรีเพิ่มศักดิ์ปรนอนศักดิ์ในวันที่24กรกฎาคมมีภารกิจสำคัญในการถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอยู่ที่สนามฟุตบอลข้างตำรวจภูธรอุดรธานีแล้วเกิดเหตุในเวลานั้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังจะไปดึงเอาผู้การคนนี้มาเป็นจำเลยจะมาให้เขามาไล่โดนไล่ออกมันยุติธรรมแค่ไหนนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ที่หน้าเนื้อใจเสือกับปากกับใจไม่ตรงกันแล้วอ้างว่าเป็นรัฐบาลต้องการความสมานฉันท์ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมได้มีโอกาสมาพูดวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนแสดงทั้งประเทศทั่วโลกได้รับรู้รับทราบว่าชมรมคนรักอุดรจุดยืนอย่างไรเมื่อ3ปีที่แล้ววันนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมขอบคุณครับครับพี่น้องครับพระพุทธองค์ตรัสว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีนำสุขมาให้หมู่คณะจับมือแล้วไปด้วยกันใช่ไหมพี่น้องเราต้องถักทองให้เป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมพี่น้องเรากำลังเดินทางสู่อำนาจสูงสุดต้องเป็นของราษฎรใช่ไหมพี่น้องเรากำลังเขียนหน้าประวัติศาสตร์ของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับกระตือรือร้นมากไปหน่อยลุกขึ้นยืนผมกลัวว่าจะไปยึดศาลากลางก่อนกำหนดก็เลยต้องขอความกรุณาครับเราไม่ต้องไปยึดหรอกคนไม่ให้เจ้าบ้านขี้นี่หายนะมาคนหนึ่งแล้ว
อภิรักษ์โกสโยธิน